สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Real Road Corporation นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่9ครับขึ้นต้นด่านใหม่เลยนะครับด่านนี้มีชื่อว่า International Shipment นะครับมาดูบีฟกันสักนิดนึงครับผมว่าบีฟเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเล่นในด่านนั้นๆนะครับโอเคเอาคร่าวๆแล้วกันครับอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าอย่างที่ฉันเคยบอกนายไปแล้วนะว่าพวกเราเนี่ยตกลงดีลกับแคนาดาไว้แล้วเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทำการผลิตนะครับแล้วก็ส่งเครื่องมือไม่ใช่ครับต้องบอกว่าส่งพวกอาวุธต่างๆเนี่ยไปที่ชาแทมเคนในแคนาดาอันนี้ชื่อเมืองหรือชื่อรัฐอะไรต้องถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็ทุกอย่างเนี่ยตกลงดีลกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการข้ามชายแดนเราสามารถสร้างอาวุธต่างๆได้ในเมืองที่ชื่อว่าริมานะครับเราก็ที่เมืองนั้นเนี่ยจะมีวิศวกรขั้นสูงซึ่งสามารถผลิตอาวุธที่มีชื่อที่เป็นขั้นสูง Battle Jerry ที่เรียกว่าอับรามซึ่งฉันฟังดูแล้วมันก็แปลกๆอยู่นะครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันหมายถึงอะไรโอเคแล้วก็ฉันคิดว่านายน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างนึงนะคือว่าอย่าไปเที่ยวการพนันแล้วก็อย่าไปเล่นการพนันแล้วกันเพราะว่าอะไรนะเหรอนี่คือคำแนะนำของคนที่เป็นมิดนายนะคือพอดีว่าด่านนี้เนี่ยจะไม่มีทุนให้นายนะแล้วก็นายเนี่ยจะต้องหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเองยกตัวอย่างนะเช่นนายอาจจะมีการออกพันธบัตรหรือเอาอะไรบางอย่างไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินออกมาก็ได้ซึ่งยังไงก็ตามเราเนี่ยยังมีโรงงานผลิตเครื่องมือเนี่ยเป็นของเราเองแล้วก็อย่าลืมดูตัวOverdraft อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวบัญชีนะครับประมาณนี้เราก็อย่าลืมดู Overdraft ไว้ก็แล้วกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้านายฝ่าคำสั่งหรือขัดขืนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้แล้วก็สุดท้ายนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะโอเคเหมือนมีลางอะไรบางอย่างครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี้ครับเปิดด่านเข้ามานะครับอันนี้พอจุดเวลาอยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่า Overdraft นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเปิดใช้งานแล้วนะครับเขาบอกว่าคร่าวๆแล้วกันเราจะมีเงินติดลบนะครับไม่เกิน 200,000 ครับเราก็เงินที่ติดลบหรือเงินที่เป็นหนี้เนี่ยเราต้องใช้เป็นดอกเบี้ยนะครับเฉพาะดอกเบี้ยนะครับ 0.5% ต่อวันด้วยนะครับโอ้โหจากเงินที่เราติดหนี้นะครับโอเคทีนี้ผมพอสอยู่เวลาสักครู่นะครับเรามีเงินอยู่ 1,000 ครับเดี๋ยวถ้าเอามาไปวางนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แบงค์ให้เราใช้จ่ายเนี่ย 1,000 เหรียญนะครับเราก็โอเวอร์ดราฟต์ตอนนี้0ครับอ๋อโอเคโอเวอร์ดราฟต์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคือเงินที่เราติดลบนะครับเราสามารถติดลบได้หรือแม็กโอเวอร์ดราฟต์นะครับอยู่ที่ 200,000 เหรียญนะครับเราก็จะต้องทำการจ่ายเรทดอกเบี้ยนะครับ 0.5 ต่อวันนะครับ 0.5% ของเงินที่เราติดหนี้นะครับเราก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ติดหนี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายนะครับ Daily Payment เนี่ยก็ยังไม่ต้องจ่ายนะครับโอเคต่อไปครับสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตัวนี้นะครับ Company Credit Rating ครับก็คือ Rating ที่มันจะเอาไว้คิดคำนวณดอกเบี้ยนะครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาอะไรมาคิดบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโอเวอร์ดราฟต์ของเรานะครับไปคิดก็ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราเป็นลูกค้าระดับ AAA หรือระดับสูงสุดเนี่ยคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะยังคงน้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้รอเราเป็นหนี้ก่อนครับแล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับในฉากนี้นะครับเราจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับ Finance Department นะครับผมกดดูนิดนึงอ๋อโอเคมันจะเป็นตัวที่เราสามารถออกพันธบัตรนะครับก็คือตัวนี้ก็คือบอนด์นะครับหรือเราจะทำการกู้เงินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูละกันตรงนี้เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าเราต้องกู้เงินอะไรยังไงหรือเปล่านะครับไปดูภารกิจหลักกันในนี้ก่อนนะครับภารกิจแรกนะครับหรือภารกิจหลักเลยก็คือทำการส่งอาวุธครับไปที่ชาท่ามเข็นเลยแปลว่าฉากนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายชัดเจนเลยนะครับเราเมื่อกี้เราเริ่มที่เมืองไหนเราเริ่มที่เมืองแคนตันตรงนี้นะครับปุ๊บขึ้นเหนือครับมาตรงนี้โอ้มีข้ามตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็ต่อไปครับภารกิจเสริมนะครับก็คือทำให้สำเร็จภายใน 1,469 วันนะครับโอเคจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับอย่างแรกเลยนะครับเราน่าจะมีเงินไม่พอเราอาจจะต้องกู้หรือว่ามาดูกันครับเมืองนี้ของเรานะครับอ๋อโอเคผมเห็นละ
ณตอนนี้เรามีสตาร์ทนะครับก็คือ Toon Factory นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราจับตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับเราจะต้องทำการส่งไม้แปรรูปแล้วก็ตัวเหล็กแท่งนะครับหรือเหล็กที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาทำการผลิตเครื่องมือครับแล้วเครื่องมือเอาไปส่งออกข้างบนนะครับคลิปแลนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยการที่เราจะหาไม้หาเหล็กอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายขั้นตอนมากเพราะฉะนั้นผมยังไม่อิงตรงนี้ละกันวิธีการเล่นในฉากนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราส่งผู้โดยสาร2เมืองเนี่ยอาจจะผ่านเมืองนี้เมืองนี้ต้องใช้ข้าวเกรนอ๋อโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าผมจะเริ่มจากพื้นฐานเลยนะครับจากที่ประสบการณ์ในหลายๆด้านที่ผ่านมานะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับวีดฟิลนะครับก็จะเริ่มจากวีดฟิลตัวนี้ลงทุนก้อนแรกครับ 40,000 ซื้อได้เลยเนี่ยไม่ต้องกู้เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับปึ๊บถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณจะต้องทำการติดโอเวอร์ดราฟต์นะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องเตือนครับปึ๊บอ๋อโอเคครับเมื่อกี้ผมมีอยู่ 1,000 ซื้อไป 41,000 มันก็ลบไป 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมติดหนี้ไปละ 40,000 นะครับแล้วก็เมื่อเอาเมาส์ไปวางเนี่ยเขาบอกว่าคิดเรท 0.5 ต่อวันนะครับตอนนี้ผมจะต้องจ่ายดอกเบี้ย203เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็จะแม็กโอเวอร์ดราฟต์ตัวนี้เนี่ยหรือติดหนี้มากสุดเฉพาะตัวเลขตรงนี้นะครับได้ไม่เกิน 200,000 ครับโอเคเพราะฉะนั้นผมไปทีละสเต็ปละกันเดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมจะทำการส่งวีดฟาร์มเนี่ยไปขายที่สมอลฟาร์มตรงนี้นะครับเราก็ได้เนื้อมาใช่ไหมยังไม่ซื้อแล้วกันครับเดี๋ยวเนื้อตัวนี้เนี่ยรอเรามีทุนก่อนแล้วเราค่อยทำการซื้อเนื้อนะครับส่งไปที่เมืองต่างๆโอเคงั้นสตาร์ทตามนี้นะครับเราต้องเริ่มจากเมืองแรกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณสักประมาณนี้ครับปึ้งแล้วก็ปึ้งโอเคได้ประมาณนี้ครับ 13,000 ครับตอนนี้ติดลบอยู่ 54,000 แล้วครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าไหนๆก็ลงทุนละปึ๊บปึ๊บเอามันไปเลยครับ2ครับแล้วก็ตรงนี้รีแพชช็อปไปเลยปึ๊บมาไหนๆเราก็เป็นหนี้ละไปให้สุดครับไปให้สุดก็ผมคิดว่าถ้าเราเป็นหนี้200,000เนี่ยน่าจะจบเกมเลยนะครับผมจะเลี้ยวไปตรงนู้นปึ๊บเอาสวยๆนิดครับสวยๆนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเมืองนู้นนะครับโอ้สร้างยากจริงๆรางรถไฟเกมนี้ปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคประมาณนี้อีก 14,000 นะครับไป 79,000 แล้วครับไม่ต้องตกใจนะครับมาแล้วก็ตรงนี้ขอทำเป็นรางคู่ครับปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมมาตึ๊บตึ๊บจัดไปครับจัดไปรีแพร์ด้วย 94,000 ครับส่งมานี่ใช่ไหมแล้วก็มานี่มานี่โอเคเอาตามนี้ก่อนนะครับเข้าไปเลยปึ๊บปึ้งแล้วก็ผมอาจจะทำการกำหนดเส้นทางไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือเส้นทางนี้แหละครับมันจะมายังไงครับมันต้องเข้ามาที่เรนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำการดัดแปลงรางนิดนึงครับปึ๊บโอเคปึ๊บประมาณนี้นะครับเราก็มากำหนดทิศทางนิดนึงครับประมาณนี้ตรงนี้มานี่โอเคก็จะมีตรงนี้ครับสามารถมานี่แล้วก็ขึ้นมานี่ได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคมาตรงนี้โอเคมาครับธุรกิจแรกของเรานะครับคือการส่งวีดฟาร์มนะครับคือการส่งข้าวเกรนนะครับไปทำการให้สมอลฟาร์มครับเริ่มจากรถไฟมีขบวนเดียวเหมือนเดิมนะครับมาขบวนเดียวก็ได้ครับ1 2 3ได้3นะครับแล้วก็เซอร์วิสไปเลย1 2 3ก็คือรายได้หลักของเราตอนนี้จะเป็นการส่งวีดนะครับหรือข้าวเกรนนะครับไปทำการขายนะครับตอนนี้เราติดหนี้อยู่แสนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอ๋อโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้มาจากแผนกโอเวอร์ดราฟต์ของเรานะครับว่าเราได้แค่ 200,000 เท่านั้นนะครับโอเคไม่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนดูแล้วดูแล้วมาเร่งเวลาไปเลยนะครับเราก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีหนี้อยู่ประมาณ 109,000 เดี๋ยวผมพอหยุดเวลาก่อนนะครับ 109,000 เนี่ยเราต้องเสียดอกเบี้ย549เหรียญนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ตรงนี้เนี่ย
มันหายไปนะครับวิธีการครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะออกพันธบัตรหรือทำการกู้เงินนะครับกู้เงินเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนละกันแต่ว่าจะไม่ได้กู้นะครับการกู้เงินคือการที่เราเอาสินทรัพย์ของเราครับแต่ละอย่างนะครับที่มีมูลค่าพวกนี้เนี่ยไปเข้าธนาคารครับเราก็เหมือนกับเป็นหลักประกันเลยประมาณนี้อันนี้ 50,000-12,000 ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้จะได้เงินมา 78,000 ครับเราเนี่ยครับเรตติ้งของเรานะครับคือ AAA เพราะฉะนั้นเราจะเสียดอกเบี้ย 5% ครับแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะกู้ระยะเวลาทั้งหมดกี่เดือนนะครับโดยที่เขาจะคำนวณมาให้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับโอเคอีกอย่างนึงครับก็คืออันนี้เนี่ยเราเหมือนกับกู้แบงค์มาเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆอย่างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมกดทิ้งนะครับผมจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ฉุกเฉินดีกว่าครับเราเอาพวกสินทรัพย์ของเราไปทำการเรียกว่าเป็นตัวประกันประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูพันธบัตรดีกว่าครับพันธบัตรนะครับจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นเงินกู้นะครับพันธบัตรคือเราจะออกพันธบัตรหรือเรียกว่าออกคูปองละกันง่ายๆออกคูปองนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าตั้งแต่ 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 นะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะได้สูงสุดที่ขนาดไหนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมเอาสักแสนนึงละกันเพราะว่าผมติดหนี้อยู่แสนกับอีก 9,800 อ่ะ 102,000 ละกันครับและทีนี้ดูรายละเอียดนะครับอันนี้คือ6เดือนนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการจ่ายนะครับ 3% 3% เนี่ยมันจะเป็นแค่เรียกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเท่านั้นนะครับก็คือสรุปการในแง่ของมุมมองของเราเนี่ยมันคือดอกเบี้ยครับโดยที่ไม่หักกับตัวที่เป็นเงินต้นนะครับคือ 125,000 นะครับสมมุติว่าผมเอายอดนี้เราจะต้องจ่ายแต่ละเดือนเนี่ย 3,750 ครับหลังจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องพอครบกำหนด6เดือนนะครับเราจะต้องทำการจ่าย 125,000 ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะออกพันธบัตรต้องคิดดีๆนะครับคือจะต้องสามารถหาเงินได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกดเป็นปีนึงก็ได้นะครับประมาณนี้ปีนึงเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะเสียดอกเบี้ยอ๋อโอเคปีนึงก็จะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 5% นะครับโอเคงั้นผมเอา 3% เอาแค่6เดือนพอนะครับประมาณนี้โอเคออกพันธบัตรไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดครับว่าเดี๋ยวอีก30วันต่อไปเนี่ยเราต้องทำการจ่าย 3,750 ครับแล้วก็พันธบัตรตัวนี้มีสัญญาอีก183วันนะครับก็คือ6เดือนนั่นเองแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เงินของเรากลับมาเป็นบวกแล้วนะครับมาเริ่มเดินเวลาเลยครับก็หลักๆนะครับการหาเงินเนี่ยจะมีอยู่2วิธีประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถติดหนี้ตรงนี้ได้ติดหนี้จากพันธบัตรได้แล้วก็ติดหนี้จากการกู้ยืมของแบงค์นะครับได้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะทำการปั๊มรถไฟนะครับอีก1ขบวนครับปึ๊บติดลบ 2,600 ครับเสียแค่18ถือว่าชิลๆอยู่ครับตรงนี้ก็เริ่มเดินเวลาอย่างรวดเร็วไปตอนนี้มันก็มีแจ้งเตือนแล้วครับว่าผมติดหนี้อยู่ 2,600 แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็น 3,300 แล้วครับเพราะว่ามีการซ่อมแซมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเนี่ยเอาหวีดฟรีอยู่นะครับเพราะว่าหวีดเป็นกิจการของเราเองนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการหาเงินโดยการส่งหวีดนะครับไปขายตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมีทุนอีกสักก้อนนึงจะทำการต่อรางรถไฟครับจากนี่นะครับกลับมาที่เมืองนี้เพื่อเอาเนื้อครับมาขายแต่ว่าตอนนี้เนื้อยังไม่มีนะครับก็รอขายหวีดไปก่อนครับรอให้มันตรงนี้เนี่ยสองขบวนนี้เป็นบวกก่อนก็แล้วกันบัญชีมันจะได้สวยๆนะครับจะได้รู้สึกว่ามันไม่ตะขิดตะขวงใจว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลขสีแดงติดลบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการวิจัย HR นู่นนี่เดี๋ยวรอมีเงินรอตั้งตัวได้แล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะเสียรอบแรกไปแล้วนะครับ 3,750 โอเคก็มันก็จะหักเงินเราไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไปดูที่ริสตรงนี้ครับมาแล้วก็รู้สึกในด่านนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีพวกคอนแทคมาให้ทำหรือเปล่านะครับอันนี้มีโอเคการซื้อฐานหินกับเหล็กลดลงไปหรือถูกลงไป 20% ครับไม่เอาครับไม่มีแผนก HR นะครับโอเคระหว่างนี้นะครับเราไปดูดีกว่าว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะขยายไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาย้อนกลับละกันเขาบอกว่าเมืองริมานะครับโอเคเมืองริมานะครับมีโรงงานผลิตอาวุธนะครับจะต้องใช้เป็นRuby Can นะครับแล้วก็แท่งเหล็กนะครับโอเค Ruby Can หาจากไหนครับ Ruby Can ตรงนี้ใช่หรือเปล่า Ruby Can โอเค Ruby Can หาจากน้ำมันครับมาที่นี่เลยแล้วก็ได้เป็นคีโรซีนนะครับแล้วก็ Ruby Can โอเคคีโรซีนรู้สึกว่าจะสามารถขายแต่ละป่าเมืองได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการย้าย
มีการต่อขยายนะครับมานี่อ้อมอ้อมอ้อมแล้วก็น้ำมันมีอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โอเคตอนนี้นะครับในเรื่องงบประมาณรางรถไฟขบวนแต่ละขบวนนะครับก็เหลือติดลบอยู่157แล้วครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เนื้อเริ่มมี12ครับผมจะทำการอันนี้ต่อเลยนะครับมาอันนี้โอเคปึ๊บแล้วก็มานี่ประมาณนี้ละกันครับโอเค1,500นะครับเราก็อย่าลืมครับอย่าลืมว่าเราจะต้องฮึบได้ไหมฮึบฮึบฮึบไม่ได้โอเคตรงนี้โอเคได้อยู่ครับตรงนี้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวกำหนดทิศทางใหม่ครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้มานี่โอเคก็จะได้ไปกลับได้นะครับรางนี้แล้วก็หลังจากนี้ไงกำลังคิดอยู่ว่ามีไหมอะไรเนี่ยอ๋อรับไม่ได้ครับอยู่ไกลเกินก็มาครับสรุปว่ามีคอนแทคสัญญาให้เราทำนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะทำการส่งเนื้อมาครับได้อยู่ที่3อันนะครับปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้1 2 3โอเคปึ๊บก็เนื้อตรงนี้ที่เราส่งมาเนี่ยเราต้องทำการซื้อนะครับ 3,800 ต่อ1ตู้นะครับแล้วก็มาส่งตรงนี้ 7,200 ก็ถือว่าได้กำไรอยู่ครับตรงนี้เร่งเวลาไปเลยนะครับติดนี่ไม่ติดนี่แล้วครับกลับมาอันนี้แล้วแล้วก็เมืองนี้ต้องการข้าวเกรนนะครับโอเคเอาไว้ก่อนอ้าวติดลบอีกแล้วอ้อมาซื้อเนื้อครับมาซื้อเนื้อไม่เป็นไรครับมาซื้อเนื้อยอมได้เอ้ยทำไมรถมันขนเนื้อมันอ้อรถขนเนื้อผมว่าทำไมมันช้าจังเพราะว่าไอ้ขบวนที่มันไปส่งข้าวเกรนเนี่ยมันติดรถกับเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการขยับขยายนิดนึงนะครับตรงนี้ปึ๊บเพราะว่ามันจะได้ข้ามรถขนเนื้อไปได้นะครับปึ๊บโอเคฟึ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอเคตอนนี้เรตติ้งครับเปลี่ยนเป็น A นะครับจากเมื่อกี้ BBB ครับตอนนี้ติดลบอยู่พา18,000นะครับเราก็ตรงนี้เหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับที่เราจะต้องทำการใช้หนี้แสนสองนะครับโอเคมาดูก่อนครับว่าจะใช้ได้ไหมรถไฟครับแคนตันรถขนเนื้อตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาขาดทุนอยู่ 4,400 นะครับโอเคอันนี้มีคนครับโอเคมาเร่งเวลาไปเลยตรงนี้ก็เอาตามพี่ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีการส่งเนื้อนะครับไปเมืองข้างบนนะครับเนื้อตรงนี้ผลิตได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับเอาไงดีอ่ะนี่แล้วกันครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคอีก10,000ครับอีก10,000แล้วก็มานี่ปึ๊บโอเคก็แรกๆเนี่ยยังไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้ครับเราเอาแบบยังไม่ต้องอัพเกรดตอนนี้ติดหนี้14,000ครับมาเดี๋ยวเราเอารถไฟ1ขบวนครับขนเนื้อได้3ครับได้3 1 2 3โอเคปึ๊บมาแคนตันขาดทุนเพราะว่าขนเนื้อมาใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเงินอีกสักก้อนนึงครับอันนี้เหลืออีก45วันนะครับโอเคมาทีนี้ถ้าเรากลัวว่าจะไม่พอไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถกดทำการใช้หนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราย้ายตัวพันธบัตรนะครับมาติดหนี้เป็นโอเวอร์ดราฟต์ตัวนี้นะครับโอเคตามนี้นะครับเราต้องเรียกว่าทำการจ่ายดอกเบี้ยนะครับวันละ768นะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยการเงินเราน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่ามีการขายเนื้อขนเนื้อนะครับเดี๋ยวรอให้ตรงนี้มันลดลงนิดนึงแล้วเราก็จะทำการซื้อตัว small farm ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้เนื้อเต็มๆนะครับมาปึ๊บเป้าหมายของเราคือ T3 ใช่ไหมครับ T3 T4 T4 ไปแล้วครับเนื้อยังพออยู่นะครับโอเคฟื้นแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างไปที่สวยครับผลิตเนื้อก็ผลิตไปอันนี้เกรนโอเคไม่พอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราเอานี่มาอีกสักหนึ่งครับปึ๊บ
เพราะว่าเหมือนตรงนี้มันผลิตส่งไม่ทันนะครับมีคอนแทคมาใหม่ครับคอนแทคคือส่งโอ้คนละมุมเลยไม่เอาก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกคอนแทคก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นการบีบตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราติดหนี้โอ้ไปไกลละงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมออกอันนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันครับสัก6เดือนแล้วกันโอเคเหลือ 33,000 มาที3รอบนี้น่าจะกลับมาได้นะครับปึ๊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 บโอเคแล้วก็เนื้อเกือบจะเต็มเนื้อลดลงไปเยอะครับมาแล้วก็ตอนนี้มาดูนี่เราครับจากตอนแรกรู้สึกจะติดอยู่ประมาณ 30,000 นะครับเราก็เดี๋ยวผมว่าจะซื้อตัว small farm ละเราจะได้เต็มๆเลยนะครับเพราะว่าส่งเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้อยู่ที่ 7,200 เลย1ขบวนนะครับมี3ตู้โบกี้ถ้าคิดเป็นกลมๆประมาณสัก 20,000 นะครับต่อขบวนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปดูก่อนว่าราคา 70,000 นะครับสัก 3-4 ขบวนเนี่ยกำไรแล้วนะครับตรงนี้จัดไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากตึ๊บๆๆๆแล้วก็ถ้าเราซื้ออย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ T5 ของเราขาดทุนนิดนึงนะครับตรงที่ว่าต่อไปนี้ส่งพวกข้าวเกรนอะไรพวกนี้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กำไรละนอกจากว่าเราจะส่งมาที่นี่นะครับโอเคก็ตามนี้เงินติดลบเมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่วะผมจะไม่ได้ละประมาณ 6-7 หมื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำกำไรได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับโอเค T4 เอาเนื้อไปขายได้เต็มๆครับปึ๊บๆๆๆๆลดลงมาเหลือ 60,000 นะครับเนื้อโอเคตามนี้ถือว่าเริ่มตั้งตัวได้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราติดตัวนี้อยู่นะครับติดตัวพันธบัตรอยู่นะครับเราต้องเอาหาเงินไปจ่ายพันธบัตรด้วยนะครับแต่วันนี้ของเราตอนนี้ก็เริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเราจะส่งเนื้ออีกสัก1ขบวนดีไหมโอเคอีกอย่างนึงนะครับก็คือการส่งผู้โดยสารนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันการส่งผู้โดยสารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้เงินมาค่อนข้างจะน้อยครับได้เงินตามระยะทางนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราจะไม่เสียต้นทุนในเรื่องของการซื้อผู้โดยสารและการประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับทรัพยากรอื่นๆนะครับโอเคผมเอาสักหนึ่งอันละกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูยอดกันนะครับทำการส่งเคโรซีนนะครับไม่มีครับเรายังไม่สามารถผลิตหรือขนส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจครับตามนี้ต่อไปนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราคิดไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวพอเราใช้หนี้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำอะไรนะครับก็ที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการต่อมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นถังน้ำมันใช่ไหมครับเราก็ส่งมานี่เลยเดี๋ยวจะทำการซื้อตัวที่ขุดเจาะน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาขายตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อกี้มีใครต้องการเนื้อนะโอเคเรียบร้อยครับมาเราทำการเซตเลยนะครับเมืองนี้ต้องการเนื้อใช่ไหมสัก10แล้วกันครับปึ๊บโอเคมาครับได้กำไรแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตรงนี้เหลืออีกประมาณ2เดือนเศษๆนะครับตรงนี้ต้องการหวีครับมาปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บพอเราเซตอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เงินมาด้วยนะครับตอนนี้ 42,000 ครับมาผมใช้นี่เลยแล้วกันขี้เกียจเสียดอกครับลบมาเป็น 80,000 นะครับโดยประมาณเราก็เข้าใจว่านะตอนนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กิจการเราเนี่ยหลักๆคือการขายเนื้อแล้วนะครับเพราะว่าโปรเซสตอนนี้ของเรานะครับก็คือเริ่มจากเรามีธุรกิจตัววีดฟิลตัวนี้นะครับเราก็ส่งวีดฟิลไปทำการเลี้ยงสัตว์ครับได้เป็นเนื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นการส่งวีดฟิลหรือพวกเกรนพวกนี้นะครับเราจะไม่ได้รายได้นะครับแต่ว่าเราจะไปได้ตรงนี้เต็มๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มีเนื้ออยู่ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก1ครับเหมือนเนื้อจะใกล้เต็มแล้วใช่ไหมเราต้องมีการหาตลาดใหม่แล้วครับเนื้อเต็มเนื้อเต็มจะทำยังไงดีโอเคเมื่อกี้ผมวางแผนไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะทำการต่อตรงนี้ตรงมาโอเคเพราะฉะนั้นมาต่อเลยครับต่อเลยฟืบเอาสักประมาณนี้นะครับด่านนี้เนี่ยจะเล่นยากสักนิดนึงตรงที่ว่านอกจากเราไม่มีเงินแล้วเราต้องกู้แล้วเราก็เป็นหนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นเหมือนกับแต่ละขั้นตอนที่เราเดินคือจะต้องค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันจะมีประโยชน์จริงๆนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะทำเป็น2รางไปเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้เยอะนะครับ
คือใช้เยอะหมายความว่ามีรถไฟผ่านหลายขบวนนะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้เลยครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวๆเลยเดี๋ยวๆเลยแล้วก็อัปเกรด1 2โอเคครับอันนี้ยายนิดนึงอันนี้เป็นรีเพร์ช็อปไปแล้วก็ฟื้นปึ๊บโอเคมานี่มานี่เอ้ยปึ๊บมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเจียนเงินนะครับ1ก้อนนะครับโอ้ 90,000 โอเค 90,000 กับ 90,000 ครับแล้วก็ขบวนรถไฟนะครับ1 2ได้2นะครับ1 2ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ซ่อมที่แคมบริดจ์แล้วกันครับแคมบริดจ์โอเคไปครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ไปส่งนะครับเราจะได้6,000 ต่อถังหรือต่อตู้นะครับทั้งหมด2ตู้ก็ 12,000 ครับขบวนละ 12,000 นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าใกล้ๆนะครับแป๊บเดียวน่าจะปั๊มเงินได้โอเคตอนนี้มีนี่อยู่ 150,000 ต้องระวังให้ดีนะครับว่าอย่าให้มันถึง 200,000 ครับ 200,000 เนี่ยคือจบเกมทีครับไปเราไปกู้ 150,000 ครับมาขาดทุนเหลืออยู่ 3,000 นะครับเราก็มีส่งตัวนี้มาโอเคโอเคได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้มันผลิตนี้พอดีแล้วก็ถ้าเราส่งมานี่โอเคอันนี้อะไรครับเดี๋ยวคือไอคนนี้ครับเขาน่าจะเป็นเจ้านายเราหรือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเขาต้องการเงินครับ 50,000 ภายใน90วันโอเคตกลงครับน่าจะไม่มีทางเลือกหรอกครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันคือเควสภารกิจอ๋อเป็นเควสเสริมครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับแต่ผมรับไปแล้วนะครับก็ต้องอ๋อต้องมีเงินตรงนี้ด้วย 50,000 แม่อีก3เดือนแล้วผมกำลังจะลงทุนอ่ะช่างมันช่างมันคิดว่าน่าจะทันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ารายนี้โอเคได้อยู่ครับก็ปึ๊บโอเคแล้วก็อัปเกรดไปเลย1 2รีเพร์ช็อปแล้วก็ตรงนี้เลื่อนขึ้นครับโอเคมาล้างคู่ไปเลยครับตอนนี้เริ่มเรียกว่าเดี๋ยวเริ่มสร้างความมั่งคั่งนะครับเราก็จะวางรากฐานนะครับให้มันไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องไปล้างคู่เนี่ยแหละครับจะได้ส่งได้หลายขบวนปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเริ่มได้เวลาครับเราก็ทำการซื้อหัวรถจักรครับทำการส่งตัวนี้ได้อยู่3นะครับมาลงตรงนี้รอบรัฐ3นะครับเราก็ตรงนี้ต้องส่ง7เดี๋ยวก่อนนะที8ไม่ออกเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็ผิดโอ้ลืมกดผมก็ว่าทำไมไม่ออกปึ๊บ1 2 3โอเคปึ๊บคอนบัสปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะต้องเก็บเงินให้ได้ 50,000 ตรงนี้นะครับเราก็เร่งเวลาไปเลยดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคเก็บเงินให้ได้ 50,000 ก่อนครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยออกตัวนี้แล้วกันอันนี้ผมติดอยู่นี่นะ150,000ใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรติดอยู่ก็ติดอยู่ครับไปเร็วๆตัวนี้เราต้องเสียเงินด้วยนี่นะ 7,000 ตรงนี้ไม่ได้เงินด้วยโอเคไม่เป็นไรครับก็สู้ไปครับตรงนี้10ตรงนี้12เนื้อยังไม่เต็มนะครับโอเคอันนี้19อันนี้2นะครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ก็เดี๋ยวพอหมดล็อตนี้แล้วนะครับเงินเริ่มมานะครับพอหมดล็อตนี้แล้วเดี๋ยวผมก็คิดว่าเราจะกลับไปทำการสร้างพวกแผนกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น HR แผนกรีเสิร์ชนู่นนั่นนี่นะครับโอเคที8ตอนนี้ส่งไปแล้วได้1ครับเดี๋ยวผลิตไม่ทันผมเอานี้ดีกว่าถ้างั้นปึ๊บรอครับรอให้มันได้3แล้วค่อยออก
เงินติดลบอีกแล้วตึบ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 ทันไหมวะอ๋อผมก็ว่าอยู่ทำไมเงินติดลบโอเคครับมันหักเงินเราไปเลยนี่นะโอเคคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีเกิน 5,000 มีเกิน 50,000 นะครับมันตัดเงินเราเฉยเลยครับอ่ะช่างมันครับโอเครอดไปอีกปอครับต่อไปไปดูที่สัญญาอันนี้ครับเหลืออีก4เดือนนะครับโดยประมาณโอเคโอเคมาๆๆๆแล้วก็ตรงนี้คิดว่าจบสัญญาตรงนี้เนี่ยจะได้เงิน 120,000 ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขบวนนี้ผมก็จะไปทำการส่งตรงนี้แทนครับส่วนตัวนี้ซื้อเลยดีไหมไม่ซื้อดีกว่าครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่นะครับผมคิดว่าจะมาทำข้างบนดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องทำการส่งไปลิมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีแล้วกันครับตอนนี้เราต้องจ่ายเงิน120,000อ๋อเมื่อกี้ได้120,000นะครับจากตัวนี้โอเคงั้นเอา120,000นี้ไปจ่ายคืนครับ150,000เราก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาปล่อยตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับผลิตทันไหมเดี๋ยวขอเซตแบบให้มันครบ3นะครับเราค่อยออกประมาณนี้โอเคไปครับต่อไปตรงนี้เราซื้อแล้วนะครับเราก็ธุรกิจต่อไปครับตอนนี้มีสัญญามาใหม่นะครับสัญญาคือให้เราส่งไม้ครับไม้เหมือนจะไม่เห็นเลยนะครับไม้ขอข้ามไปแล้วกันเดี๋ยวกลับมานิดนึงครับอันนี้ลอนดอนโอ้อยู่ไกลเกินครับไม่เอาตอนนี้เราขาดทุนอยู่ 9,700 นะครับก็เดี๋ยวสร้างเลยดีกว่าปึ๊บมาแล้วก็เป็นรีเสิร์ชครับเป็น HR Trading ไหนๆก็ว่างละสร้างไปครับมาครับต่อไปเรามาดูลูกจ้างกันดีกว่าครับลูกจ้างนะครับอันนี้คนแรกคือได้กำไรนะครับจากผู้โดยสารแล้วก็จดหมายครับอีก 8% ไม่เอาครับไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราอันนี้สร้างสะพานลบ20นี่ได้ครับเพราะว่าอนาคตเราสร้างสะพานแน่ๆอันนี้ลบสเปซของเรียกว่าลูกจ้างนะครับไม่เอาครับไม่เอาอันนี้โอเวอร์ดราฟต์เรทดีดิวโอ้ 30% เหรอก็ประหยัดตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เอาดีกว่าโอ้อันนี้เอาแค่นี้แล้วกันครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปครับไปดูที่การรีเสิร์ชครับทีนี้ผมแนะนำว่าด่านนี้นะครับเราควรจะรีเสิร์ชเป็นตัวนี้นะครับเป็นจอห์นบูนะครับเป็นเรียกว่าหัวระจักแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะทำการขนส่งหรือรองรับน้ำหนักได้มากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสามารถรับน้ำหนักได้65ตันนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับของเดิมครับตรงนี้มันรับน้ำหนักได้อยู่ที่50ตันนะครับโอเคซึ่งแนะนำว่าให้ทำการรีเสิร์ชตัวนี้ไปครับปึ๊บๆๆโอเคอย่าลืมใส่นักวิจัยไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเต็ม10ครับมีนักวิจัยสูงสุด10คนนะครับประมาณนี้มาโอเคแล้วก็ก่อนที่จะตัดจบใน EP นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปซื้ออะไรกันดีนะครับอันนี้ Small Farm ซื้อไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ขาดทุนอยู่406อันนี้ซื้อแล้วอันนี้ไม่ซื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผมว่าเอาถ่านหินดีไหมถ่านหินโอเคเดี๋ยวขอวางแผนก่อนนี้นะครับว่ายังไงเนี่ยเหล็กเราจะไม่ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ่านหินเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าถ่านหินเราสามารถขนไปตรงนี้ใกล้ๆเลยแต่ที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นตัวแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กจะมีอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้โอเคแล้วก็มีมุมนี้ครับน่าจะเป็นมุมบนตรงนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นมุมบนครับน่าจะใกล้สุดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการลากครับนี่ไงโอเคผมเพิ่งจะเห็นเราสามารถส่งน้ำมันนะครับผ่านเส้นทางนี้มาที่นี่ได้เลยโอเคแล้วพวกเคสโซรีนเนี่ยสามารถขนกลับมาขายพวกนี้ได้โอเคครับงั้น 4,900 เราน่าจะลงทุนได้อยู่นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็รีแพร์ครับเราต้องเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคไปครับปึ๊บแล้วก็เพื่อความมั่งคั่งครับไป
อันบนก่อนครับอันบนก่อนปึ๊บปึ๊บไม่สวยไม่สวยปึ๊บโอเคก็มาสักประมาณนี้ครับแล้วก็โอเค 20,000 โอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เพราะว่าพื้นที่มันแตกต่างกันนะครับทำไมผมโอเคนึกว่าสร้างไม่ได้ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนี้ก่อนครับเราก็มาไหนๆก็นี่นะปึ๊บปึ๊บอัพเกรดไปเลยรีแพร์แล้วก็ตอนนี้ขาดทุนอยู่ 62,000 นะครับตามนี้อย่างนี้ไปก่อนครับเราก็มีอะไรที่เราสามารถขนมาขายได้ไหมอันนี้19อันนี้20อันนี้จะเต็มแล้วอันนี้ก็เต็มแล้วแต่ว่าเนื้อโอเคสามารถย้ายเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ายเนื้อนะครับจากคีฟแรนนะครับหรือแคนตันตรงนี้นะครับมาขายตรงนี้แทนนะครับก็ไปด้วยครับเป็นแคนตันดีกว่าแคนตันลบทิ้งครับมาขายนี่แทนปึ๊บโอเคเราก็ตรงนี้คือถ้าเราทูซีให้มันทำการส่งไปเรื่อยๆมันจะเต็มแม็กนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางโยกย้ายนิดนึงครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปคิดละกันตอนนี้มีพนักงานมาใหม่ครับอันนี้ Bit Construction โอเคต้องซื้อครับต้องซื้อเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสร้างทางรถไฟนะครับข้ามแม่น้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องข้ามอาจจะข้ามนี่หรือข้ามนี่ประมาณนี้โอเคก็สำหรับใน EP นี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเราก็เดี๋ยวใน EP หน้าเรามาดูกันครับว่าเราจะทำการขยายธุรกิจของเราไปขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยติดลบอยู่ 79,000 นะครับเราก็ถ้าเราไปดูรีพอร์ตดีๆนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามูลค่าบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับไตรมาสต่างๆนะครับมีกำไรมโหฬารมากๆนะครับมีแค่ไตรมาสแรกนะครับที่ขาดทุนอยู่ประมาณ 9,000 นะครับที่เหลือก็กำไรอยู่นะครับโอเคก็ถือว่าณตอนนี้ครับสรุปผลงานของเราเนี่ยกิจการบริษัทเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเงินทุนนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งตัวได้นะครับเริ่มมีรายได้นู่นนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาติดตามกันต่อครับว่าหลังจากนี้ในภารกิจหลักเนี่ยคือการส่งอาวุธเนี่ยจะทำได้สำเร็จไหมครับหรือว่าจะทำทันไหมนะครับก็ฝากติดตามกันต่อนะครับใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ